มันนี่มัน n ี y m Money m o มัน m o n ด y FM 98.5สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตต์สม i ลไลทีนสปิริตจากเน v a นาครับค่าวันนี้เปิดรายการแบบกรันตนรชนิดหนึ่งในสไตล์วัยรุ่นวินเทจมากค่ะคุณก็นิดหนึ่งนะฮะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการมันนี่มันดีรายการที่จะจุดประกายการวางแผนชีวิตคิดดีทำดี ร่วมสร้างสังคมที่ดีนะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจครับ พบกับเราทั้งคู่ผมชลันทร์เมนะคงคากรอบครับและดิฉันนะคะอ้อมค่ะสวัสดีเลิศแดงทองดีทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงตรงถึงบ่ายโมงตรงค่ะกับมันนี่มันดีที่ FM 98.5นะคะใช่แล้วครับแมวันนี้เปิดรายการด้วยเพลงคลาสสิกของวัยรุ่นสมัยคุณเลยนะคะคุณกอบก็สน่อยนะฮะ <c oughs> อยากจะคุยเรื่องวัยรุ่นไงคุณวันนี้อ๋อคะออนน่ะวัยฮอร์โมนไงเพราะว่าวัยฮอร์โมอนเนี่ยคุณค่าใช้จ่ายมันเยอะอะถูกค่ะ ขนาดวัยผมเนี่ยวัยรุ่นแบบผมเนี่ยก็ยังแบบเนาะใช้จ่ายเยอะน่ะก็เลยอยากจะช่วยน้องๆเขาวันนี้นะฮะ,คะใครต่อใครที่ฟังอยู่นะฮะรวมถึงพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยทีนด้วยนะคะใช่ครับคุณออมเพราะว่าสภาพสังคมปัจจุบันน่ะผลักดันให้วัยรุ่นอย่างผมอหลงของฟุ้มเฟือยได้เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมเดียวกันกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบคุณน่ะ เดียวนะคะวันนี้คือคุณครับย้อนวัยครับผมและให้ดิฉันเป็นคุณแม่ค่ะเชิญฮะเชิญโอเคได้ค่ะคุณพี่ลูกกอล์ฟนะคะครับผมวันนี้ดิฉันจะให้คุณเป็นทั้งคุณเป็นทั้งพี่เป็นทั้งลูกชายวัยทีเลยค่ะครับผมในฐานะวัยรุ่นดิฉันขอถามคุณสักนิดนะคะเชิญครับเพราะว่าถนัดมากฮะเรื่องวัยรุ่นไตยังอยู่ไหมทำไมอยู่สบายดีฟอกทุกอย่างปกติ <c oughs> คือก็ดิฉันีเคยได้ยินข่าวมาว่าวัยรุ่นชาวจีนสมัยนี้เนี่ยขายไตยไปซื้อ iPad คุณ จริงป่ะครับไปซื้อข้าวซื้อของแบรนด์เนมนะ <c oughs> ดิฉันเห็นคุณมีแก๊เจ็ตมากมายเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพไตย,ยังอยู่ดีไหมคะ <c oughs> <c oughs> อยากกลับไปแก่เลยก็ฟัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นเยอะค่ะวัยรุ่นเออเนาะค่ะโอ้โหเอากันขนาดนั้นเลยเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นของที่แบบชอบจ,จัดราคาแพงๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนหวั่นไหวคิดได้เหมือนกันนะฮะ, <c oughs> ค,ะคือก็เลยต้องเอาไตไปแรกอะเนาะ แต่จริงๆเออผมก็ไม่ทํานะถ้าเป็นผมพ่อแม่อุตส่าให้มาเราก็เก็บไว้ฟอกอะไรของเราไหมไตมันมีวิธีกเยอะแยะเลยนะถ้าเป็นผมคงจะทํางานเก็บเงินหาไรายได้เสริมอะไรแบบนั้นนะ่ะทํางานสุจริตนะฮะอันนี้นต้อง<ฮ>ย้ำใช่ใช่แล้วก็ก็ต้องคิดดีๆอะ่ะเซตอัพกระบวนการทางความคิดเราหน่อยในกลันกรองดูหลายๆชั้นหน่อย ว่ามันคุ้มค่าไหมมันมีเหตุผลพอแล้วหรือที่เราจะซื้ออะไรเงี้ยเหมาะสมกับเราไหมอืมก็คุณก็พูดได้นี่เพราะคุณโตแล้วไงเต่ยยส่ใหญ่จะเป็นวัยรุ่นซะหน่อยยิ่งพูดยิ่งแก่แต่ดิฉันบอกเลยว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันด้านนี้นะคะภูมิคุ้มกันยังต่ํามาก วันนี้เรามาเติมภูมิต้านทานชีวิตด้านนี้กันสัหน่อยดีกว่าอ่าดีมากเลยค่ะแต่ขอพักฟังเพลงสักเพลงก่อนละกันครับเพลงอะไรดีคะยังโฟกส์ดีกว่าครับคุณจากใครนะครับปีเตอร์บิยอนแอนจอนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะครับกับเช็คอินครับเช็ค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 อช็เช็ค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 ะช็คเช็คเช็คเชนคเช็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 คเ คนละวัยค่ะวัยรุ่นก็วัยรุ่นนะคะส่วนวัยฮอร์โมนที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยหมายถึงวัยฮอร์โมนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะเพราะสองวัยนี้เขาเกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคุณคแยกแยากเลยทีเดียวครอบครัวเดียวกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนใช้จ่ายนะคะคอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาเลี้ยงค่ะคผมเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมาใช้จ่ายนี่แหละค่ะ <c oughs> อย่างวัยรุ่นเนี่ยความต้องการการทัดเทียมในสังคมเนี่ยสําคัญนะสําคัญพูดง่ายๆคือถ้า คือเขาไม่อยากแตกแยกจากคนอื่นน่ะใช่ไม่อยากดูแปลกไปจากเพื่อนน่ะใช่ใช่เพื่อนในกลุ่มมีอะไรสนใจอะไรเขาก็อยากจะสนใจอยากจะมีด้วยอืมไม่อยากตกเทรนด์อยากให้เพื่อนเพื่อนยอมรับว่าเอ้ยก็เจ๋งเหมือนกันน่ะคือแบบอยากได้การยอมรับจากเพื่อนนะคุณอ่าใช่ก็ก็มีบ่อยๆนะที่แบบซื้อของมาแล้วเหอ่อเห่ไงอืมตอนนั้นเพื่อนก็เล่นกันเราก็เล่นด้วย นานเข้าไปก็ไม่เห็นจะหยิบมาใช้อะไรเงี้ย <c oughs> จริงค่ะพอ <c oughs> รู้สึกทีก็โอ๊ยไม่น่าซื้อตามเขาเลยอะไรอเงี้ยนะฮะมไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวเลยคุณจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะผู้ใหญ่หลายคนหลายครอบครัวเลยก็ก็เป็นผู้ใหญ่ที่สปอยเด็กอะ่ะใช่ค่ะกลัวลูกหลานอายเพื่อนแล้วก็อยากรักษาหน้าตัวเองด้วยนะแบบว่าอีกบ้านนู้นมีทําไมบ้านฉันจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะ่ะคุณจําอันนี้ได้ไหมเฟอร์บี้ จำได้ครับโหตัวหนึ่งเหยียบจะหมื่นก็มีนะคะเออก็ซื้อกันไปตอนนี้เล่นกันไหมเออก็วางให้ฝุ่นจับนะคะนั่นแหละคะคือเรื่องความอยากได้เนี่ยหรืออยากมีตามความชอบของตัวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนๆกันทุกวัยนะคุณผู้ใหญ่หลายคนก็ลงวัตถุใช้ของฟุ่มเฟือยก็มีแต่ต่างกันที่คือเขาหาเงินของเขาได้เองไงคุณใช่ครับหามาเองใครจะหักห้ามใจได้หรือรู้จักวางแผนในการใช้เงินได้ดีกว่ากันเนี่ย ก็เป็นผู้รอดชีวิตอันนี้นะคะคส่วนผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยก็ควรฝึกให้เขาได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเขาเองนะคะเห็นด้วยครับใช่ค่ะอย่างเช่นอาจจะให้เงินเขาเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนโดยตกลงร่วมกันเลยว่าเขาควรจะได้เงินจํานวนเท่าไหร่ ควรซื้ออะไรบ้างหรือว่าไม่ควรซื้ออะไรแล้วก็อยากได้อะไรก็ให้เก็บเอาบ้างใช่มคัใชคือให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองคือถ้าเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะได้รู้จักวางแผนเนี่ยต้องค่ะอาจจะมีการออมค่ะหรือไปจนถึงการหารายได้พิเศษเลยนะค่ะไปรับจ็อบไปทํางานอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้รู้ค่าของเงินที่เขาหามาได้อันนี้ดีมากๆและที่สําคัญครับเขาจะมีวินัยในการใช้จ่ายค่ะจะได้รู้เรื่องการใช้ของแพงเกินตัว การใช้เงินเกินตัวการใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นนะฮะอะไร<ช>แบบนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอันตรายของวัยรุ่นจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าเออก็เหมือนที่คุณว่าวัยรุ่นขายไตยซื้อ iPad อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอมีจริงใช่ใช่มันก็เกิดสาเหตุมาจากเรื่องพวกนี้แหละอย่างน้อยสองอย่างเลยที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องนิสัยความฟุ่มเฟือยของของเด็กๆเนี่ยแหละ,ะแล้วก็นิสัยการใช้จ่ายแบบง่ายๆอ่ะไม่มีเหตุผลมารองรับอะไรแบบนี้นะฮะ,ะเนื่องจาก อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนๆก็มีมาเหมือนกันอืมค่ะแต่ถ้าจะแก้ไขเนี่ยก็ควรจะแก้ที่สาเหตุนั่นแหละคะ่ะคุณก๊อฟอย่างชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากหรือโทษของความฟุ่มเฟือยคคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ใจกว้างยอมรับว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยเขามีอิทธิพลใช่เด็กมันแ <ผม S 2> รงเด็กันแรงใช่ค่ะบางทีบางอย่างเราอาจจะยอมให้เขามีเหมือนเพื่อนด้วยบางทีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องยอมให้เขามีเหมือนเพื่อนบ้างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะใช่ใช่ สมัยผมผมก็หาเอาเองนะคือพ่อแม่ก็อาจจะยอมได้แต่ว่าต้องมีการปรึกษากันใช่ไหมต้องคิดร่วมกันแหละมีข้อตกลงร่วมกันว่าไอ้ของที่จะซื้อเนี่ยมันจําเป็นไหมแพงเกินตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็เวลาคุยกันอ่ะก,ก็พูดกับเขาดีๆค่ะเพราะว่าไบฮอร์โมอนมันรุนแรงนะครับใช่ให้ข้อคิดเข้าไปด้วยค่ะโดยอาจจะพูดว่าอะไรดีคะแบบคุณอาจจะพูดว่าเอาทถะลูกถ้าลูกอยากได้แม่จะให้เพราะแม่รักลูก แต่มันค่อนข้างแพงนะลูกนะแพงมากเลยดูสิแม่น้ำตารื้นเลยค่ะ <c oughs> น้ำหนักอาจจะลดนะลูกนะ <c oughs> ขอให้ลูกใช้อย่างรู้คุณค่าคือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยคราวหน้าเนี่ยเก็บเงินซื้อเองนะคะลูกขา <c oughs> แต่ขอให้มาปรึกษาแม่ด้วยว่ามันจำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุผลพอเนี่ยแม่ให้ไม่ได้นะลูกแต่แม่จะบอกลูกค่ะว่าทำไมไม่ให้นะคะสาธุฮะแม่อันนี้ ต้องพูดดีๆใช้เหตุผลกับเขาจริงๆค่ะคุณอ้าววัยรุ่นค่ะฟังพี่อ้อมไปเลยนะจ๊ะค่ะพูดดีนะครับป้าค่ะถ้าคิดได้เนี่ยดีมากนอกจากพ่อแม่จะภูมิใจในตัวน้องๆแล้วเนี่ยเราเองก็จะภูมิใจในตัวของเราเองด้วยนะถูกต้องค่ะใช่หลายๆครั้งคุณอ้อมคุณสังเกตไหมผมสังเกตอยู่เหมือนกันนะว่านิสัยฟุ่มเฟือยของวัยรุ่นเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่เหมือนกันนะจริงค่ะนี่ถูกเลยค<ล><ล>ุณพ่อคุณแม่ใช้ของแบบ แพงมากฟุ่มเฟือยแล้วก็ตามใจอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันนะครับคุณลูกก็จะเป็นไปด้วยนะคะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จงรู้ตัวเถอะครับต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างใช่ค่ะเก็บออมให้เขาเห็นแล้วจะเยี่ยมกว่านั้นนะคุณค่ะถ้าเวลาเขามีอ่ะแล้วเขารู้จักแบ่งปันอนะ่ะใช่เยี่ยมสุดๆดอันนี้ถ้าสอนเขาได้นี่จะประเสริฐ เลิศล่ลาปตัตพีมากใช่ค่ะปลูกฝังได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะ <c oughs> ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเลยค่ะเช่นเ,เมื่อเด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นมามักจะมีของเล่นที่เขาไม่ใช้แล้วนะคุณการ<ช>นําของเล่นเหล่านี้ไปบริจาคให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสกว่าเช่นพวกสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าหรือเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอกจากจะใช้ของเล่นที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นการสอนลูกของคุณเนี่ยให้รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย <med> และได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งของหรือของเล่นที่ตัวเองมีทราบซึ้งจริงวันนี้คุณคุณนี่คุณแม่มากนะฮะวันนี้ใช่ค่ะพร้อมมาก <ś led> <c oughs> อ่ะจำไว้เลยนะครับว่าค่าของคนอ่ะไม่ได้อยู่ที่ค่าของเงินนะเอามา <c oughs> เทียบกันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจของคุณต่างหาก จิตใจจะก่อให้เกิดการทําดีใช่ไหมค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ตัดสินความเป็นคนในตัวคุณตัดสินคุณค่าในตัวคุณคไม่ใช่จํานวนของฟุ่มเฟือยที่คุณซื้อมาครับถูกต้องค่ะคในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังสิบความคิดเห็นกันว่าอะไรคือสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตตอนวัยรุ่นแบบเสียใจจังไม่น่าใช้ตังค์อย่างนี้เลยผมว่าเพียบอะ เเยยอะละ <laughs> ฟังเพลงกันสักเพลงนะคะ Trouble จากแชมพูค่ะโอ้โหป้าออมยังสาวเลยนี่ฮะเพลงนี้ดิฉันอยู่ประมาณประถมปลายๆค่ะไม่จริงอ่ะจริง <laughs> <laughs> Street Stars จากกลุ่มตัวอย่าง10คนนะคะวันนี้ไปฟังกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตวัยรุร่นบแบบเสียใจจริงๆไม่น่าใช้ตังค์อย่างนี้เลย ก็น่าจะเป็นซื้อกระโปรงนักศึกษา14นิ้วถือว่าพลาดมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แหละเพราะว่าใส่แล้วคือไม่สวยเลยแถมถ้าจะเอาไปให้คนอื่นก็คือไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่ชอบเหมือนเราถึงเขาจะชอบก็เป็นการส่งเสริมให้คนอื่นเขาใส่กระโปรงแบบคือมันแต่งตัวไม่สุดภาพเพราะมันเป็นกระโปรงนักศึกษาเติมเงินเล่นเกมออนไลน์ค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะแค่ครั้งละสามสิบหรือหกสิบาทแต่รู้สึกว่ามันเป็นการใช้เงินที่ไร้สาระมากๆกก็เอาตังค์ซื้อของให้แฟนแฟนก็ไม่รักไม่รักก็ซื้อของให้แฟนซื้อชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ไปเรื่อยๆครับก็ไม่รักสุดท้ายก็แห้วครับซื้อโทรศัพท์ค่ะแพงมากประมาณสามหมื่นกว่าบาทการนำเงินไปลงทุนนะคะกับเพื่อนที่เขาไม่มีความรับผิดช,ชอบน่าจะเป็นการซื้อเครื่องเกมมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่า ซื้อมาแล้วเขาไม่้เลยเราก็ปล่อยทิ้งไปแล้วมูลค่าหมื่นกว่าบาทแบบเนี้ยแต่สมัยมัธยมมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันคงใช้ของแพงครับแล้วก็ไม่มีเงินใช้ระหว่างเดือนครับการใช้เงินไปจับจังจตอนกลางคืนเลี้ยงเพื่อนในช่วงวัยรุ่นก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะครับเพราะว่ามีการบริหารจัดการเงินที่ดีแล้วก็มีการวางแผนค่อนข้างรัดกลุ่มกับการใช้เงินครับเพื่อนดิฉันบางคนค่ะเอาไปซื้อหนังสือการ์ตูนเนี่ย น,น,นับดูแล้วหมดเป็นแสนเลยนะคุณแล้วฮะตอนนี้เต็มบ้านค่ะเป็นอาหารปรลวก <laughs> ส่วนการใช้จ่ายที่พลาดท,ที่สุดตอนเป็นวัยรุ่นของดิฉันคือคืออะไรครับโโแฟชั่นค่ะโอ้โหแฟชั่นพลาดพลาดด้วยนะคุณไม่ใช่การกินเหมือนทุกวเนี้ยฮะไม่ใช่ตอนนั้นเป็นแฟชั่นพลาดพลาดเลยแบบ <laughs> อือ <ม S 2> คือเห็นดาราเขาใส่กันก็อยากจะใส่แต่ไม่รู้ว่าเข้ากับตัวเองหรือเปล่าอ๋อแล้วมันมาไวไปไวมากอะค่ะแล้วก็แฟชั่นเนี่ยมันก็ด่วนด่วนน่ะแล้วคุณล่ะคะคุณกอฟผมอะฮะ เสเพลมัง้งเที่ยวเล่นน่ะตามภาษาเด็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผมชอบเที่ยวค่ะก็ไปเรื่อยเลยแต่ว่า มันก็ได้ประสบการณ์ฮะแต่ว่าไอ้เที่ยวเล่นแบบนั้นมันก็ไรสาระไปหน่อยบางทีใช่ค่ะบางทีเราใช้จ่ายแบบไม่คิดคะ่ะคุณก๊อฟจากการวิจัยนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง16-19ปีเนี่ยของสำนักงานสัมมน,นประชากรแห่งสหรัฐอเมริกานะคะเขาพบว่าวัยรุ่นช่วงอายุนี้เนี่ยนิยมใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ3สิ่งนี้มากที่สุดก็คือครับ 1>, 1ซื้อความบันเทิงค่ะเช่นซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เกมหนังสือการ์ตูนมือถือแกจิตต่างๆค่ะแล้วก็อนที่2ก็คือซื้อ ขนมขบเคี้ยวขนมกินเล่นพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือซื้อเสื้อผ้าอืต่างๆนานาแต่ว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมันก็ต่างกันนะคุณคผมว่าอย่างที่คุณว่ามาเนี่ยเด็กผู้ชายน่าจะเสียไปกับเรื่องความบันเทิงเนาะ,ะขนมอาหารอะไรแบบนั้นแต่บันเทิงอะ่ะเขาน่าจะมาก่อนถ้าสามอันเนี้ยเสื้อผ้าก็น่าจะเป็นอันดับสุดท้ายใช่ค่ะผู้หญิงก็น่าจะเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นอะไรมาก่อนแน่ๆใช่ไหมฮะ แต่ก็มีหลายคนเขาไม่แยกหญิงแยกชายเขาก็เขาก็ให้ความสาคัญเท่ากันหมดเลย <G ül> สามอย่างอันนี้ระวังนะคุณถั <G ül> งแตกนี่ลุงไม่เตือนนะจ๊ะ <G ül> คือลุงอับน้ําร้อนมาก่อนงี้ <G ül> <G ül> ใช่ <G ül> ประสบการณ์ถังแตกเพียบ <G ül> ใช่แล้ว เรียกว่าลุงโดนลวกมาทั้งตัวแล้วล่ะฮะถังแตกไ <c oughs> หแตกอะไรไปทั่วเลยฮะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ให้คิดถึงหน้าพ่อแม่ไว้หน่อยสะกดอารมณ์ที่พุ่งพล่านข้างในไว้นิดนึงค่ะนี่สําคัญมากคือเรารยังหาเงินเองไม่ได้นะคะเงินที่ใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นเงินค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ท่านทํางานหนะักหาเงินมาให้เราใช้มาเลี้ยงดูเราเนี่ย ตอนพอมีพอกินเราก็สบายค่ะแต่อะไรๆก็ไม่แน่นอนเนาะในชีวิตเกิดมีวันหนึ่งเนี่ยงานของท่านเกิดล้มขึ้นมาหรือมีเหตุด่วนที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยจะช่วยได้ยังไงใช่ใช่ในฐานะที่เราเองนะ่ะก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันค่ะถูกไหมไอ้น้องถูกค่ะครับผมเปิดหูเปิดตาไว, <c oughs> ไว้คอยสังเกตดูครอบครัวเราด้วยใช่ไหมฮะว่าตอนเนี้ที่บ้านเป็นยังไง สถานะทางการเงินเป็นยังไงอะไระอย่างเงี้ยอะมีมากก็ให้ระวังไม่ต้องไประเริงใช้เงินทองให้มันหมดเร็วขนาดนั้นใช่ไหมฮะค่ะหรือว่าถ้าเรามีน้อยเนียเน่ยก็ไม่ต้องน้อยเนื้อน้อยใจอยากได้อะไรแบบเพื่อนเขาไปซะทุกอย่างหรอกค่ะใช่ไหมเพื่อนดีๆเนี่ยอย่างเพื่อนผมนะตอนเด็กๆนะเขาก็ไม่มาสนหรอกว่าเราจะรวยจนแค่ไหน<ม>อะไร,รแบบนี้นใช่<ร>มันคบกันตรง ความมีน้ำใจความเป็นมีมิตรไมตรีกันอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะคือไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าหรือธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถอยู่กันได้อย่างพอเพียงต่อสภาพของตัวเองนะคะ,ะถ้าอยากได้อะไรก็ให้เก็บออมดีกว่าหรือลองหางานพิเศษที่เหมาะสมทําจะดีกว่าใช่ครับดีมากอันนั้นจะดีเลยแล้วก็เรื่องเหมือนเพื่อนเนี่ยผมว่าเนี่ยก็ดีอยู่หรอกใช่ไหมฮะ,ะถ้าเรื่องที่ดีมันก็ดีแต่ว่าถ้าไอ้เพื่อนพวกนั้นน่ะจะไม่คบเราเพราะว่าเราไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือยเหมือนเขาเนี่ย เออผมว่าก็แปลกแปลกป่ะก็ปล่อยพวกเขาไปใช่ใชเขาก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีสําหรับเราหรอกลองดูดีๆนะครับน้องนี่น้อง <c oughs> <c oughs> คือลองดูดีๆว่าเราอยากมีเพื่อนประเภทไหนใช่ไหมแล้วก็อยากเป็นเพื่อนประเภทไหนของเพื่อนที่เราครบด้วยใช่ค่ะหวังว่าในช่วงสตรีสตางครั้งนี้นะคะจะได้ช่วยให้พวกเราชุกคิดก่อนใช้จ่ายกันไม่ว่าจะไวไหนๆนะคะก็ไม่อยากให้ต้องมานั่งเสียใจยอะเนาะว่าเฮ้ยฉันไม่น่าใช้ตังแบบนี้เลยใช่แล้วครับ เพราะชีวิตนี้มีแค่ครั้งเดียวนะไอ้น้องนี่ค่ะ <c oughs> ดังเพลงนี้ว่าไว้ครับ You only live once จาก The s t r o k s ครับไม่เต็มบาทสวัสดีค่ะชีอมแอมนะคะ <c oughs> เห็นเงินที่ถืออยู่ในมืออมแอมไหมคะ <c oughs> อยากหารายได้พิเศษไม่อยากขอเงินพ่อแม่ใช้ แค่นั่งเล่น Facebook วันละสองสามชั่วโมงก็มีเงินได้ค่ะตอนแรกก็กลัวโดนหลอกนะคะแต่สุดท้ายดีใจค่ะเขาจ่ายจริงที่นี่ทำงานเป็น Family สนุกค่ะมีอิสระถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้ามาสมัครนะคะไม่ต้องขายของไม่ต้องประชุมค่ะแต่ทำได้แล้วได้จริงงานแบบนี้มีอยู่จริงๆค่ะ เคยได้ยินไหมคุณเคยเห็นไหมคะต้องขายของไม่ต้องประชุมก็ไม่ต้องได้อะไรมันเลยสักอย่างเปลี่ยนชื่อแล้วฮะเป็นน้องแอมใช่ค่ะเชี่ยงแอมมานานแล้วค่ะผมว่ายังดูแบบอ่อนหัดนะอืไม่มันจะได้ง่ายงั้นเลยเป็นความเชื่อประหลาดๆค่ะคุณพฤติกรรมแปลกๆที่พบได้บ่อยๆเลยทางสื่อออนไลน์คุณเคยโดนแท็กไหมคะประจําเลยครับไม่รู้จักกันเลยตาม Facebook หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีเงินเป็นฟอนเลยนะแล้วก็บอกว่าหวังดี มาชวนไปทํางานจะได้ <c oughs> จะได้รวยไปได้วยกันด้วยนะรวยรวยไปได้วยกันแค่นั่นะคณนั่งอยู่บ้านเล่นเน็ตก็รวยได้อะไรแบบเนี้ยเนี่ยบางทีก็ชวนให้ซื้อของใช่ไหมฮะแล้วก็ชวนไปลงทุนนั่นนี่โน่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงหรือมั่วคุณเขาจะชวนแบบ ชวนเชื่อว่าให้ผลตอบแทนสูงนะจ๊ะความเสี่ยงต่ําถึงไม่เสี่ยงเลยนะจ๊ะรับเงินกันเห็นเห็นเอารูปเงินเนี่ยเอาเอาเงินเนี่ยมาแบ่ให้ดูว่าเงินเยอะมากเงินเป็นฟ่อนๆเพราะ่าแผ่เลยล่ะใช่ค่ะมีรูปสมุดบัญชีว่าโอนเงินเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยได้ผลตอบแทนสูงมากครับอยู่ไม่นานบริษัทเจ้ากรรมก็หายตัวไปจ้าตามนั้นทําให้หลายคนเนี่ยต้องสูญเสียเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพราะว่าไม่ต้องทํางานไม่ต้องประชุมเขาไม่ต้องได้อะไรเลยเออ เสียอีกไม่มีจริงนะคะใช่จะบอกว่าขยันผิดที่น่ะทํากี่ปีก็ไม่รวยคุณใช่ค่ะแต่ตอนนี้วัยรุ่นทํากันเยอะเลยฉันไม่รู้ว่าเขาทํากันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นแค่รูปหลอกมาเฉยๆยจะบอกว่าอย่างนี้ครับความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีการลงทุนใดนะคุณที่จ่ายผลตอบแทนสูงขนาดเนี้ยอืมฉันเห็นด้วยตั้งข้อสังเกตไว้เลยครับว่าถ้าเจอการชักชวนแบบเนี้ระวังโดนหลอกค่ะคือน่าจะโดนหลอกแหละเพราะว่ามันจะไม่มีการลงทุนจริงจริง แต่จะใช้วิธีสร้างเครือข่ายแบบพีระมิดเอาเงิน<ม>ที่เขาเอาจากเราไปเนี่ยไปต่อเงินใช่ไหมฮะ,ะทำกันเป็นลูกโซ่ก็มีมาแต่ในแต่ไรไง<ม>เหมือนเหมือนแชร์ที่เขาโดนจับกันสมัยก่อนอะ่ะเออหลายๆครั้งเนี่ยหรือแทบจะทุกครั้งเนี่ยไม่มีการนําเงินนั้น,นไปลงทุนจริงๆด้วยนะคุณ<ม>ก็เลยเกิดผู้เสียหายให้ฟ้องร้องอะไรแบบนี้ฮะฉะนั้นน่ะถ้าคุณโดนชวนนะ,ะดูดีๆเลยตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าอาจจะโดนหลอกซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีการตั้งกลยุทธ ให้เราชวนคนใกล้ชิดอย่างเพื่อนๆกันเนี่ยแล้วก็ให้ส่งวานแห่กระจายไปตามออนไลน์เนี่ยอให้หาสมาชิกมาร่วมลงทุนกับเขาให้ได้มากแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นทวีคูณยิ่งสมาชิกมากเนี่ยยิ่งรวยแต่คนที่รวยจริงคือใครรู้ไหมครับคือคนที่อยู่ข้างบนสุดค่ะและคนที่ตัดสินใจลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมักคิดว่าตัวเองอยู่ชั้นบนเลยนะคุณอืมก็คือนึกว่าเป็นผู้ที่ควบคุมห่วงโซ่นั้นอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ่เปล่าเลยค่ะโดนใช่ค่ะ คือถ้าเราอยากหารายได้พิเศษหรือว่ารายได้เสริมจริงๆนะครับก็ต้องรู้ว่างานใดๆก็ตามอ่ะหรือว่าการลงทุนใดๆก็ตามที่จะประสบความสําเร็จอ่ะไม่ใช่แค่ไปทําตามคําชักชวนของคนรู้จักแล้วก็จะสําเร็จใช่ไหมฮะมี3มเรื่องที่ต้องรู้ครับคุณอ้อมสําหรับการลงทุนข้อแรกเลยคือเราต้องรู้ว่าเรากําลังจะลงทุนอะไระไปลงทุนในอะไรนะฮะ,ะแล้วก็ต้องแน่ใจว่าเรารู้จักสิ่งที่เราจะไปลงทุนอ่ะ นั้นอย่างจริงจังรู้วิธีซื้อขายค่ะวิธีจ่ายผลตอบแทนของเขาแล้วก็เข้าใจเงื่อนไขต่างๆนะครับรู้ว่าปัจจัยอะไรที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือราคาของของสิ่งนั้นของสิ่งที่เราจะไปลงทุนอะ่ะใช่แล้วก็สิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปลงทุนอ่ะ มันถูกกฎหมายหรือเปล่าอถูกต้องค่ะรู้ที่สองนะคะก็คือคร,รู้จักคนหรือบริษัทที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนโดยดูว่าธุรกิจดังกล่าวที่คุณกําลังจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมีใบอนุญาตหรือเปล่า แล้วเขาเนี่ยมีใบอนุญาตครบถ้วนไหมเคยมีประวัติเสียหรือมีข่าวที่ไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็รู้ที่3นะคะรู้สุดท้ายก็คือรู้ว่าถ้ามีปัญหาต้องไปหาใครนั่นก็คือหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลธุรกิจดังกล่าวคือหน่วยงานใดติดต่อได้ที่ไหนค่ะใช่ครับคือถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าบริษัทที่ชักชวนคุณไปลงทุนน่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะฮะค่ะ เช็คได้ที่ลายเส้นเช็คในเว็บไซต์ของกรต่นะครับ w w w s, <S e c o r t h ทุกค,ครั้งเช็คได้ตลอดครับใช่ <มา S 1> ไหมฮะลแล้วถึงเราเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ดีนะฮะคุณน้องทั้งหลายค,คืออยากหาเงินเองอยากแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยากจะเพิ่มไรายได้ตนเองด้วยการทำงานเสริมนะครับก็ต้องระวังและก็หมั่นหาความรู้ไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับใช่ค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าความโลภบ,บางตาเราง่ายมาก อยาปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเชียวค่ะครับผมาฝากไว้นะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาลองดีด้วยวิธีง่ายๆนะคะช่วยวัยรุ่นเก็บเงินกันดีกว่า,าหลังเพลงนี้นะคะ The Concept ค่ะจาก Teenage Fanclub ค่ะเจ๋วเลยครับลองดีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเคยเป็นกันไหมกรีดร้องในใจค่ะหรือบนให้เพื่อนฟังอยู่บ่อยๆเลยว่า ว้ายเงินไม่พอใช้ <g ül> <g ül> เงินหายไปไหนหมดเนี่ยทาไมเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยมันมักจะเป็นคําถามค่ะที่วัยรุ่นมักจะถามตัวเองเป็นประจำอย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยครับวัยนี้แหละค่ะผมก็เป็นวัยนี้ก็ยังเป็น, <g ül> นมีประสบการณ์ร่วมครับเข้าใจนะฮะค <c ười> ือบางทีเนี่ยอาจจะโดนผู้ใหญ่ต่อว่าว่าใช้เงินเก่งเนาะ,ะยังต้องเองยังของเงินค่าอยู่เลยเนี่ยยังหาเงินเองไม่ได้เลยอื<ม>อะไรอย่างนั้นะนะ บางทีเราก็คิดเหมือนกันว่าเออเราก็เป็นงั้นจริงๆคือการใช้จ่ายเก่งๆของน้องๆวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโทษแต่ตัวน้องที่มือเติบสุรุ่ยสุร่ายนะคุณครับแต่อาจเป็นเพราะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยยังขาดการควบคุมขาดการจัดสรรการใช้จ่ายที่ถูกต้องต่างหากค่ะต้องการการจัดการที่ถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่อ้อมและคุณพี่กอล์ฟจึงนํา6วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงินมาฝากให้ลองดีกันค่ะได้เลยวิธีแรกพี่จะจัดให้นะจ๊ะ เปิดบัญชีธนาคารให้เหมาะสมครับน้องๆค่ะข้อดีของมันคือสะดวกใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ค่าขนมน้องเน่ะเป็นเดือนหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็สะดวกตัวเองก็จะได้อ่าบริหารจัดการเงินของตัวเองได้ด้วยแล้วน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เรียนที่บ้านตัวเองนี่ะต่างจังหวัดเข้ามาเรียนกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพไปเรียนต่างจังหวัดอะไรแบบนั้นฮะแนะนําว่าให้เปิดบัญชี atm สาขาในกรุงเทพหรือว่า สาขาที่น้องอยู่อ่ะจังหวัดไหนน้องอยู่ตรงไหนน้องก็เปิดมันตรงนั้นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าการกดเงินข้ามเขตเนี่ยมันต้องมีค่าธรรมเนียมแล้วเวลากดเงินนะครับน้องอย่าลืมไปกดที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของน้องนั่นแหละอ่าใช่ค่ะกดข้ามธนาคารกันเนี่ยมันก็เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันค่ะกดเยอะก็เสียเงินเยอะรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้บัตรด้วยเช่นกันนะคะครับตัวอย่างก็คือเช่นการเปลี่ยนรหัสบัตร a อ m เป็นประจำ ไม่บอกรหัสบัตรกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็การเซ็นด้านหลังบัตรค่ะการดูแลบัตรไม่ให้สูญหายด้วยซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจได้ว่าเงินที่ตั้งใจฝากมาให้เราใช้จ่ายน่ะจะไม่ตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพใช่แล้ว<อ>ก็อย่างที่ชอบคิดกันอ่ะเงินเราหายไปไหนหมดอะไรแบบนั้นใช่ไห<ช>มฮะ,ะวิธีที่สองนี้จะช่วยท่านได้ครับค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับคือวิธีแก้ของท่านค่ะไม่ว่าจะจ่ายค่าหนังสือค่าสบู่ยาสีฟันดูหนังเที่ยวเล่น กินกินคุณย้ำทำไมซื้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ควรจะเก็บบินไว้แล้วก็จดบันทึกประจำวันไว้เลยว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้าง <c oughs> ใช่ไหมฮะเราจะได้รู้ว่าการใช้เงินของเราเนี่ย <c oughs> เกินที่เราตั้งไว้หรือว่าเกินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือเปล่านะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือให้น้องเนี่ยนำสมุดบัญชีธนาคารของน้องเนี่ย ไปอัปเดตบ่อยๆอยจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของยอดเงินในแต่ละเดือนของเราไงฮะถูกต้องละคะต่อไปนะคะเป็นวิธีที่3ครับให้อยู่ห่างจากเพื่อนไฮโซเข้าไว้ค่ะอ้าวทำไมอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ไม่คบเพื่อนไฮโซหรือปฏิเสธสังคมแต่ประการใดนะคะคุณมไม่ใช่ให้ปลีกวิเวกไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวเงาเงเศร้าเ้าซึมๆไม่ใช่นะคะแต่อยากให้เลือกกลุ่มเพื่อนนิดนึงเพื่อนที่จะไปกินข้าวไปทํากิจกรรมหรือไปชอปปิ้งกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ใช้เงินมือเติบเนี่ย ตกเย็นก็ต้องไปสังสรรค์กินโน่น้นกินนี่ทุกวันแล้วเนี่ยเงินเดือนค่าขนมที่ได้มาเท่าไหร่ก็คงไม่พอนะคะคุณค,คือบางทีเนี่ยเราอยากจะไปกับเขาล่ะแต่อย่างนั้นก็ต้อง รู้ตัวสะกดความอยากของตัวเองให้ดีๆนะคะระลึกหรือท่องจําไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่เราต้องซื้อหรือใช้จ่ายเนี่ยมีความจําเป็นแค่ไหนจําเป็นกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อไปเพราะตามเพื่อนะคะหรือก็แค่วอนน่ะอยากมีอยากได้อ่ะค่ะแต่ความจําเป็นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่จําเป็นแบบตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองนะว่า <c oughs> ไอ้นี่จำเป็นสาหรับฉันจริงๆอ <c oughs> ะไรเงี้ยต้องมีโทรศัพท์แบบนี้ฉันต้องมีสมาร์ทโฟนไม่มีฉันจะตาย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ใช่ค่ะวิธีที่4เลยดีกว่าครับเร <c oughs> <c oughs> ื่องโทรศัพท์เนี่ยแหละ เลือกโปรโมชั่นมือถือของคุณน่ะให้มันเหมาะสมค่ะคือว่ากันว่าอย่างนี้คุณค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดของวัยรุ่นน่ะก็คือค่าโทรศัพท์นี่แหละเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะฮะวัยรุ่นหลายคนถึงกับมีคติว่าไม่มีกินไม่ว่าค่าขอมีเงินจ่ายค่าโทรมือถือไม่รู้จักใช้มันเหมาะสมนะฮะจริงเราควรจะเลือกโปรโมชั่นให้พอดีกับการใช้ในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโทรศัพท์หรือว่าการหรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นค่ะ สำหรับน้องๆท,ท,ที่ชอบเมาส์ติดพันนะฮะมันมีวิธีลองดูก็ได้นะน้องๆลองแลกเหรียญมากองไว้เยอะๆเลยนะแล้วก็ระหว่างคุยไปเวลาคุณเมาส์อ่ะผ่านไปหนึ่งนาทีคุณดูรายการเลยนะคุณก็เอาเหรียญมากองเอาเหรียญมากองโทรเสร็จเมื่อไหร่ดูนี่เท่ากับค่าโทรใช่ไหมแค<ช>่กองมากองเออไอเหรียญกองนั้น,นะจะกองได้แค่ไหนใช่ไหมส,<ะ>สูงมากนะคุณใช่แบบนี้ก็อาจจะทําให้น้องเห็นมูลค่าของมันนะแล้วก็อาจจะลดเรื่องเวลาการโทรลงไปได้ ลืมอ่ะผมว่าเจอเจอกองเหรียญตรงหน้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะตอนจ่ายปลายเดือนเราเอาแบงค์จ่ายไงมันก็ไม่ไม่อะไรแราแบบอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันวันละกองวันละกองบางวันวันละสามกองป่ะน่าจะเยอะกว่านั้นคุณใช่ไหมฮะลองคิดดูค่ะแค่เราพูดฝอยเนี่ยหรือพูดเม้ากับเพื่อนเนี่ยนั่นคือรายจ่ายที่คุณพ่อคุณแม่หามาด้วยความเหนื่อยยากนะจ๊ะอืมใช่หรือจะลองเปลี่ยนมาคุยกันแบบโทรเบอร์บ้านไหม ก็แบบวินเทจดีนะคุณไปแบบหนึ่งแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็แบบไม่ได้นะฉันโทรไลน์ก็ได้ฟรีอืมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นการใช้ที่ที่ประหยัดเง่นก็ลองดูก็ลองดูก็มีหลายวิธีแหละครับค่ะและวิธีที่ห้าครับน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับใช้บัตรนักศึกษาของคุณให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะมันมีส่วนลดเยอะมากนะครับคุณ บัตรนักศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าผ่านประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดโปรโมชั่นไว้สําหรับนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วเราก็ควรจะหยิบบัตรประจําตัวของเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะใช่ไหมฮะเพราะอย่าไปคิดว่าเมันเป็นลดนี่ลดนู่นลดนี่เล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยรวมกันแล้วมันเยอะนะแล้วไม่ต้องไปเขืนว่าแบบทำไมก็มีส่วนลด,ดะอะแล้วแล้วก็ ใช่ไหมใช่อย่างพวกร้านเสื้อผ้าตามห้างเนี้ยค,ะค่ะเขาก็มีถ้าเกิดโชว์บัตรนักศึกษาก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์ดูหนังก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์ก็ได้ใช่ค่ะประหยัดได้เยอะเลยนะคะใช่ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็วิธีสุดท้ายค่ะอันนี้ควรทําทุกวัยเลยคือการออมค่ะคุณก๊อฟครับดีมากเงินเดือนค่าขนมที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไม่ว่าจะ 5%, 10%, 15%, หารหรือ20%จากเงินเดือนที่คุณ <ผม S 1> พ่อคุณแม่ให้มาก็แล้วแต่ความสามารถของน้องๆแต่ละคนนะคะครับเอาเข้าบัญชีฝากประจําไว้เลยอืและที่สําคัญก็คือ ต้องทําทุกเดือนคุณครับครบปีเนี่ยเราจะภูมิอกภูมิใจมากกับยอดเงินที่เราเห็นที่มันเพิ่มขึม้นเรื่อยเยเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะและนี่แหละค่ะคือ6วิธีเด็ดๆที่เรามาฝากกันที่จะช่วยคุณเก็บเงินจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะผสมกันหลายๆวิธีก็ดีหมดแต่ถ้าเหมาหมดทุกวิธีได้เนี่ยจะดีมากเลยรู้สึกตัวเองทีรวยอย่างแรงคราวนี้นะครับเราจะมีเงินใช้มีเงินเก็บแล้วไม่ต้องมานั่งถามวเอ๊ะเงินฉันหายไปไหนหมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ เพราะว่าถึงตอนเนี้ถึงหายเราก็จะรู้ว่ามันหายไปไหนค่ะคืออย่าให้เขาว่าได้ครับน้องๆว่าวัยรุ่นใช้เงินเก่งแปลว่าเป็นวัยรุ่นที่ต้องใช้เงินให้เกลี้ยงไม่ใช่ค่ะเอาใหม่ขอให้คิดว่า พวกเราเนี่ยเ,เป็นวัยรุ่นที่ใช้เงินเป็นใช่ไหมจบดีกว่าเยอะเลยครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลสําหรับการลองดีนะคะจาก e d u z o n c o m ค่ะใช่แล้วครับได้ผลยังไงก็มาแชร์กันบ้างนะครับวัยรุ่นค่ะอยากทราบเหมือนกันนะครับติดตามเรื่องราวมันๆกิจกรรมดีๆแล้วก็พูดคุยกันได้ที่มันนี่มันดี f e c o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  k n p n p e นะครับเพียงแค่พิมพ์คําว่า มันนี่มันดีบายกรตอรค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสาระดีๆจากเว็บไซต์ของกรตอค่ะ www.sec.or.th นะคะรวมถึง www.starttoinvest.com และ Facebook Start to Invest ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะมันนี่มันดีรายการที่จะจุดประกายการวางแผนชีวิตคิดดีทำดีร่วมสร้างสังคมที่ดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจนะครับทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์เที่ยงถึงบ่ายโมงตรงครับผมค่ะลากันไปด้วยเพลงนี้นะคะ m e s t u ตับคิค่ะจาก Jack b บ c k ค่ะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ มันด,มนดนีมันด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 ีม FM 98.5สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลตอ เท่าไรจะไม่ไหลตาพายุแรงให้แรงเท่าไรจะไม่ลม้มลงจับมือกันให้มันแข็งแรงเป็นกำแพงแห่งความมั่นคงความซื่อตรงและใจยัดยืนจะเป็นรากฐานปัญหามาให้มามากมายก็ไม่ถอยกลับ มารวมหัวใจและความตั้งใจสู่ไปทุกด้านเอาความรักและความมั่นใจมุต่ตรวมไว้กับปณิธานว่าบ้านเมืองเราในวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมพวกเราพวกเราคือกอลอตเอรเรามุ่งหวังให้สังคมมีพลังจะเกือหนุน จุนตลาดทุนให้โปร่งใสจะสร้างความยุติธรรมให้ผู้คนได้มั่นใจพวกเราพวกเราคือกลอตอเอาความรักรวมไว้ให้มีพลังเอาความคิด ที่เราเคยมีมาต่อเรียนกันสร้างบันไดให้บ้านเมืองไปสู่ฝันพวกเราคือกอลอต่อ